ขอน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะจะเริ่มยังไงดีคะลูกติดฌานค่ะติดมา10กว่าปีแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วได้โดนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาช่วยพูดใกล้ไมค์โอเคค่ะเมตตาช่วยโดยการใช้ระบบตีให้หน้าแตกเพื่อหลุดออกจากฌานจากนั้นมาก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่หลุดจริงเพราะว่าเนื่องจากจะเถียงอยู่เสมอว่าเถียงอยู่ในใจว่าตัวรู้ไม่เคยหายแล้วจะว่าติดฌานได้อย่างไรไม่ว่าจะเกิดดับอย่างไรที่ใจก็เห็นตลอดทำนองนั้นค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อถึงเวลาลงกันแล้วก็จะเห็นว่าติดจริงๆเพราะว่าจะเห็นภาพของบุคคลที่อยู่ในศาลาเป็นภาพนั้นภาพนี้ขึ้นมาหรือไม่ก็ที่ในดวงตาจะไม่ชัดเจนไม่ใสเหมือนกับปกติที่ล้างจิตได้อย่างสะอาดไม่เหลือสัญญาใดๆค่ะคราวนี้ตัวนี้ที่หลวงตากำลังอธิบายว่าจิตที่ดิ้นรนลูกดิ้นรนมากจนสุขภาพร่างกายสุดโสมเพราะเนื่องจากกลัวตัวฌานค่ะซึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีล้างตัวรู้ที่ท่านหลวงตาเทศกีว่าออกไปทราบอะไรก็จะใช้วิธีนิ่งกับจิตปัจจุบันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดข้างหลังไม่มีเหลือเพราะทำมรณาตลอดแล้วจะไม่มีคำว่าขยับแขนขยับขาว่าลูกขยับได้แต่รู้อย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็เลยทุกข์มากจนถึงต้องตามมาถึงตรงนี้ค่ะมีแพทย์แนะนำให้มาว่าให้มากันกราบนมัสการหลวงตาจะช่วยเมตตาแก้เรื่องฌานลูกค่ะลูกรู้แต่ว่ารู้อะไรก็ดับรู้อะไรก็ดับแต่มีที่หนึ่งที่ไม่ดับเห็นตลอดก็เลยไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นตัวจริงที่เห็นหรือว่ามันเป็นฌานทุกข์มากค่ะตรงนี้น้อมกราบหลวงตาได้โปรดเมตตาสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะฌานนะมันได้มีโทษอะไรเราไปกลัวมันทำไมพระพุทธเจ้าก็มีฌานพระอรหันต์สาวกก็มีฌานเยอะแยะสายเจอรหันต์สายเจโตวิมุตติมีฌานทั้งหมดแล้วท่านก็เอาฌานไปใช้ประโยชน์ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้พ้นทุกข์ผู้ที่อรหันต์ที่แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ทั้งหมดมีฌานหมดนะพระโมคคัลลานะเนี่ยอัครสาวกเบื้องซ้ายก็มีฌานอรหันต์สายเจโตวิมุตติมีฌานหมดจะไปฌานไม่ได้เป็นโทษภัยอะไรพุทธเจ้าก็มีฌานอรหันต์ก็มีฌานที่เราไปกลัวฌานก็ใจผิดก็ใจผิดเราไม่เข้าใจระบบคือฌานเนี่ยมันเป็นระบบของถ้าไม่มันไม่เข้าใจวิปัสสนาญาณผสมไปด้วยเป็นแต่ฌานก็เรียกว่าฌานฤาษีมีมาก่อนสมัยพุทธเจ้าเกิดถ้าเป็นฌานที่ไม่มีวิปัสสนาญาณคือไม่ได้เป็นอรหันต์สายเจโตวิมุตติยังไม่เป็นอรหันต์สายเจโตวิมุตติยังไม่รู้อรหันต์นะมันก็จะหลงแต่ในการปฏิบัติฌานมาก็ปฏิบัติมาวิธีเดียวกันไม่ว่าฌานฤาษีหรือฌานที่เป็นพุทธะที่พุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เป็นฌานแต่ฤาษีที่เป็นฌานเนี่ยไม่ได้มีวิปัสสนาญาณที่พ้นทุกข์ด้วยแต่พุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เป็นเจโตวิมุตติท่านมีปัจจนายานเหนือกว่าฌานขึ้นไปอีกก็เลยรู้ว่าอะไรเป็นฌานแล้วจะพ้นจากฌานได้ยังไงมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเล่าเหตุเกิดฌานแล้วอะไรเล่าฌานฤาษีอ่ะทำไมฤาษีเพ่งฌานแล้วฤาษีจึงไม่ตรัสรู้จนกว่าพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วจึงมาสั่งสอนสาวกทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามก็มีเหตุเช่นนี้ก็คือว่าฤาษีทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติที่ไม่บรรลุอรหันต์สายเจโตวิมุตติเนี่ยหรือพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นเจโตวิมุตติปฏิบัติฌานมาก็จะปฏิบัติวิธีเดียวกันด้วยวิธีเดียวกันตั้งแต่แรกคือการเพ่งอะไรล่ะสักอย่างหนึ่งให้เป็นเครื่องล่อจิตไว้แล้วคนที่เป็นเจโตวิมุตติเนี่ยมันฝึกมาหลายเป็นร้อยชาติและหลายร้อยชาติเพ่งมาเนี่ยจนเป็นฌานจนเป็นความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วที่เกิดมามีจิตรู้จิตเห็นเนี่ย
ก็ต้องได้เคยได้ฌาน4มาอย่างน้อยแล้วตั้งแต่สมัยหลายสมัยมาแล้วแล้วเกิดมาในชาตินี้จึงมีฌาน4มีจิตรู้จิตเห็นได้ตั้งแต่เด็กลูกศิษย์หลายลูกศิษย์ลูกตาหลายคนตั้งแต่เด็กๆก็มีจิตรู้จิตเห็นแล้วเพราะพวกนี้มันเป็นของติดมามาฝึกกันในชาติเดียวเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกสายเจโตวิมุตติก็ที่ติดฌานมาเนี่ยที่เป็นฌานมาก็เพราะว่าท่านน่ะฝึกฌานมาหลายชาติมากแล้วอย่างพุทธเจ้าของเราตอนที่เจอกับพบกับพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าทีปังกรนะพุทธเจ้าทีปังกรสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนวู้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหาะมาได้แล้วเข้าฌานเหาะมาได้แล้วเพราะนั้นที่ไม่ตัดสรู้เข้าฌานเหาะมาได้แล้วเห็นมั้ยตอนนั้นจะเป็นดาบสอยู่แล้วก็มาได้รับคำทำนายจากพุทธเจ้านั้นว่าเนี่ยดาบสเนี่ยพระสุเมธดาบสชื่อสุเมธดาบสเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าสมณะโคดมเนี่ยดังนั้นท่านเหล่านี้จึงมีฌานมาก่อนแล้วตั้งแต่ยังไม่ตัดสรู้ดังนั้นฌานจึงมีวิธีการฝึกเหมือนกันหมดคือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องล่อจิตไว้แล้วก็จิตที่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นมันก็ค่อยถูกตะล่อมเข้ามาด้วยสติคอยควบคุมไว้ไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นแล้วก็ค่อยตะล่อมเข้ามาตะล่อมจิตเข้ามาตะล่อมจิตเข้ามาจนจิตมันรวมเดียวกับเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อไม่วิ่งซัดสายออกไปจากเครื่องล่อหรือลืมเครื่องล่อแล้วก็ฟุ้งซ่านลืมเครื่องล่อแล้วก็ฟุ้งซ่านจนทั้งเครื่องล่อมันอยู่แล้วก็สติมันก็ตะล่อมจิตจนเข้ามารวมกับเครื่องล่อเมื่อจิตรวมกับเครื่องล่อก็เรียกว่าสิ้นสุดของวิตกวิจารคือจิตมันไปรวมกับเครื่องล่อปุ๊บวิตกวิจารดับไปคือมันก็ไอ้ที่ตะล่อมคอยตะล่อมจิตเข้ามาอยู่กับเครื่องล่อก็หมดหน้าที่ไปพอจิตรวมเครื่องล่อแล้วมันก็เหลือแต่จิตแล้วตอนเนี้ยไอ้เครื่องล่อก็หายไปแล้วก็เกิดปิติทราบฌานเรียกว่าฌานที่2ทุติยฌานแล้วจิตรวมเนี่ยเค้าเรียกว่าฌานที่1เรียกว่าปฐมฌานแล้วก็จิตรวมไปแล้วก็เกิดปิติทราบฌานไปเรียกว่าทุติยฌานเราจะเห็นว่าฌานตั้งแต่ฌานที่1มาจากการเพ่งกับใครเป็นคนเพ่งก็เอาตัวเราเนี่ยไปเพ่งเหมือนดูอยู่หน้าจอโทรทัศน์สิ่งที่เรามาเพ่งเอามาน้อมไว้ในใจหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นเครื่องล่อเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือแม้แต่เราเนี่ยเอาอสุภกรรมฐานมรณานุสติมาพิจารณาจนกระทั่งจิตมันไม่หลุดไปจากอสุภกรรมฐานมรณานุสติเลยมันเหลือหนึ่งเดียวเองมันก็เป็นการเพ่งเหมือนกันขอให้เหลือหนึ่งเดียวมันก็เหลือแต่การเพ่งเรียกอุกหานิมิตปฏิภาสนิมิตมันก็เป็นการเพ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่บอกว่าไม่ดีฝึกสมถะไม่เคยนั่งหลับตาแต่ในใจเขามีอุกอานิมิตปฏิภาคนิมิตหนึ่งเดียวเป็นอสุภกรรมฐานมรณานุสติตายเน่าเปื่อยผุพังมันก็ถือว่าเป็นฌานเป็นการเพ่งฌานคือรู้หนึ่งเดียวเรียกว่าเพ่งฌานแต่ในขณะที่น้อมอสุภกรรมฐานมรณานุสติเนี่ยมันเท่ากับปลงปล่อยวางไปด้วยเห็นสัจธรรมความจริงไปด้วยบรรลุอรหันต์มันเลยได้ทั้งฌานด้วยแล้วก็ได้ทั้งเป็นเจโตวิมุตติได้ทั้งฌานด้วยแล้ววิปัสสนาญาณพ้นทุกข์ไปด้วยพวกที่เอาอสุภกรรมฐานมรณานุสติมาเพ่งไว้คือน้อมเพ่งก็คือน้อมไว้เหลือหนึ่งเดียวเป็นอุกะนิมิตน้อมไว้ติดตาติดใจปฏิภาณนิมิตคือขยายความเน่าไปนี่ก็เพ่งเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเดียวถ้าเอาพุทโธพุทโธพุทโธเอาพระพุทธรูปหรือเอาอะไรมาเพ่งไว้มันก็เพ่งเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวก็เพ่งเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแต่มันไม่ค่อยอยู่หรอกมันก็ซัดสายฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไม่กี่คำหลุดจากพุทโธลืมฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธไม่กี่คำพุทโธหายฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นทั้งสมถะไม่ได้เป็นทั้งวิปัสสนาตอนเพ่งหนึ่งเดียวตอนนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนาคือปงดูเห็นสัจธรรมความจริงแล้วปงปล่อยวางเนี่ยมันก็จะยังไม่เป็นวิปัสสนามันก็เป็นแค่สมถะหนึ่งเดียวอยู่หนึ่งเดียวก็พุทโธพุทโธพุทโธลืมพุทโธฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธลืมพุทโธฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยด้วยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรก็ขันติอดทนอดกั้นข่มใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสแล้วก็ค่อยๆน้อมมาหนึ่งเดียวพุทโธพุทโธหรือจะอสุภกรรมฐานความตายเน่าเปื่อยสกปรกหนังหุ้มขี้แผ่นเดียวตัวเราเนี่ยลอกออกหรือว่ามรณานุสติตายเน่าเปื่อยผุพังก็ได้เป็นกาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้
ถ้าเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยเป็นอุกาณนิมิตปฏิภาณนิมิตติดตาติดใจไหนมันก็เป็นฌานหมดแต่มันยังไม่เป็นอารมณ์ฌานเพราะว่ามันยังไม่ตะล่อมจิตเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวก็มันไม่เหลือหนึ่งเดียวฟุ้งซ่านไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่เป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกในใจมีหลากหลายเรื่องเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้นาทีเอ้าตะล่อมเข้ามาให้หายไปทีละเรื่องหายไปทีละเรื่องเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวที่พุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านออกไปอีกเรื่องนู้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ฟุ้งซ่านออกจากเครื่องล่อไปเอ้าก็ค่อยตะล่อมเข้ามา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 เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านแต่ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรขันติเนี่ยอดทนอดกลั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามีความเพียรไม่เลิกลาตะล่อมเข้ามาจนกระทั่งจิตเนี่ยมันก็ตะล่อมเข้ามารวมกับไปเครื่องล่อเมื่อจิตมันรวมขณะจิตที่รวมเครื่องล่อเป็นเอกคตาจิตเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อแล้วเนี่ยมันก็ฟึบขึ้นมารวมขึ้นมาแล้วก็ไอ้เครื่องล่อหายไปแล้วก็ไอ้จิตที่จะไปรวมเครื่องล่อก็เหมือนก็หายไปด้วยมันเหลือแต่ปีติอย่างเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นปีติสู้ซาสู้ซาไอ้เครื่องล่อกับจิตมันก็หรือมันก็จะหายไปเลยเหลือแต่ปีติสู้ซาทราบซ่านกายเบาใจเบามันเหาะเนินอากาศได้น้ำตาไหลเอ่อคอซาบซ่าเหมือนกับมันลอยขึ้นไปกระเด้งลอยขึ้นไปบนฟ้าบางทีก็ลอยขึ้นไปจริงๆเลยเนี่ยปิติซาบซ่านตอนนี้พอเป็นปิติซาบซ่านเหมือนจิตมันก็หายไปเหมือนกับจิตมันก็หายไปเครื่องล่อก็หายไปแต่ความจริงน่ะมันเปลี่ยนเครื่องล่อมาเป็นปิติแทนแล้วก็เปลี่ยนเครื่องล่อมาเป็นปิติแทนไอ้เพ่งเนี่ยมันก็ยังเพ่งกับปิติอยู่มันมีผู้เพ่งกับปิติอยู่อาการปิติมันก็เหมือนกับรายการในโทรทัศน์ไอ้ผู้เพ่งอาการปิติก็เหมือนกับตัวเราเนี่ยที่ไปนั่งเพ่งอยู่โทรทัศน์นั่งเพ่งปิติอยู่หน้ารายการโทรทัศน์เราจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่วิตกวิจารเนี่ยมันยังไม่ดับไปเนี่ยเราก็มีตัวเราเนี่ยไปนั่งเพ่งอยู่หน้าโทรทัศน์ไอ้สิ่งที่เราเอามาเป็นเครื่องล่อไว้เนี่ยเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือว่าอสุภกรรมฐานมรณานุสติเนี่ยหรือลมหายใจเข้าออกก็ตามมันก็เหมือนกับรายการโทรทัศน์แล้วมีตัวเราเนี่ยมานั่งอยู่หน้าโทรทัศน์แล้วก็ดูค่อยๆตะล่อม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 ให้มาเหลือแต่ในรายการโทรทัศน์แต่มันมีตัวเรายืนพื้นคือตัวเราดูอยู่เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้สิ่งที่เอามาล่อจิตไว้มีตัวเราเป็นผู้เพ่งส่วนในสิ่งที่ถูกเพ่งถูกดูถูกรู้เนี่ยเหมือนกับรายการในโทรทัศน์แต่นี่พอจิตมันรวมไปหนึ่งเดียวกับเครื่องล่อและเครื่องล่อหายไปมันเกิดแต่ปิติสู้ซาสู้ซามันไม่ได้มีแล้วไอ้ที่ว่าไปตะล่อมจิตมาไม่มีแล้วไม่ต้องตะล่อมแล้วเพราะว่ามันวิตกวิจารมันดับไปแล้วที่ไปมีหน้าที่ไปไล่ตะล่อมมาจิตมาลงเครื่องล่อมันดับไปหมดแล้วมันเหลือแต่อาการเดียวคือปิติสู้ซาสับซ่อนสู้ซาสับซ่อนกายเบาใจเบามันห่อเหินเดินอากาศได้ไออาการเหล่านี้มันก็มีหนึ่งเดียวมันก็เป็นรายการในโทรทัศน์แต่ตัวเราผู้เพ่งเนี่ยมันยังมีอยู่หน้าโทรทัศน์เนี่ยเขาจึงเรียกว่าฌานฤาษีฌานฤาษีตลอดสายเลยตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8รูปฌาน4อรูปฌาน4มีตัวเราเนี่ยเพ่งอยู่หน้าโทรทัศน์ตลอดแต่รายการในโทรทัศน์เปลี่ยนไปฌานที่1วิตกวิจารเป็นตัวล่อฌานที่2ปิติเป็นตัวล่อฌานที่3สุขเป็นตัวล่อฌานที่4อุเบกขาเป็นตัวล่อฌานที่5อากาสานัญจายตนะเป็นตัวล่อฌานที่6วิญญาณัญจายตนะเป็นตัวล่อฌานที่7อากิญญัญจนะเป็นตัวล่อฌานที่8เตวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นตัวล่อตอนเนี้ยถึง8ฌานเนี่ยเขาแบ่งเป็นรูปฌาน4อรูปฌาน4เนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องล่อไว้ของจิตคือผู้ที่ไปรู้ก็คือมีตัวเราเนี่ยที่ไปยึดว่าตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเราก็เพ่งหรือดูหรือกำหนดอยู่ข้างหน้ารายการต่างๆเนี่ยอาการต่างๆเหมือนอาการของในเป็นในอาการในโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8ไอ้ตัวล่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยก็คือรายการโทรทัศน์เปลี่ยนไปเรื่อยแต่คนดูอ่ะมันคนเดิมคือเรายึดถือไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราเป็นคนเดิมอยู่นี่ก็จึงเรียกว่าฌานฤาษีนี่เมื่อตัวเรามันคงอยู่เป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็รู้สภาวะของฌานทุกฌานดังนั้นเนี่ยมันจึงตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยฌานทุกฌานเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันเลยตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดมันก็เลยฌานทุกฌานอารมณ์ฌานเนี่ย
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจึงไม่เที่ยงไงเพราะว่าอารมณ์ฌานทุกอารมณ์ฌานมันเป็นเวทนาขนาดวางจนถึงอรูปฌานก็ยังเป็นเวทนาเลยแล้วตั้งแต่ฌานที่4ถึงฌานที่8มันเป็นเวทนามันก็เลยเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงจึงเห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงไม่เที่ยงสุขขนาดนี้ยังไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางคนก็ลุกอรหันต์ไปเลยสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงนิพพานไปเลยก็มีนี่นะทีนี้พระเจ้าก็ไปฝึกแบบนี้มาเหมือนกันจนถึงลุกได้อรูปฌาน8เนี่ยได้ถึงฌาน8แล้วแต่ก็ไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรเหตุไม่พ้นทุกข์ก็เพราะว่าก็มีผู้รู้ฌานอยู่เนี่ยผู้รู้อารมณ์ฌานเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ไม่มีใครสอนสมัยนั้นยังไม่มีใครตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็ดิ้นรนแสวงหาทางพ้นทุกข์ฌานทั้งหมดพุทธเจ้าก็ทำได้เข้าๆว่องไวเพราะอะไรเป็นวาสนาเก่าตั้งแต่สมัยพบกับพุทธเจ้าที่ปังกรมันเป็นดาวบทก็เหาะได้แล้วเพราะนั้นฌานนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าทำได้อย่างใจนึกแต่ก็ไม่พ้นทุกข์และหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะทุกชาติมายังไม่เคยพ้นทุกข์และพอสมัยพระองค์ก็ยังไม่มีพุทธเจ้าตรัสรู้ก็หาทางไม่เจอจนกระทั่งอาจารย์ของท่านก็ไม่มีทางที่จะสอนได้อุทกดาบทและอาราดบทและอุทกดาบทซึ่งเป็นดาบทอยู่อาราดบทสอนให้พระองค์ได้ถึงชาติที่7อุทกดาบทสอนให้พระองค์ถึงชาติที่8แต่เกินกว่านี้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ฌานทั้งหมดพ้นทุกข์ไม่ได้เหตุใดยังพ้นทุกข์ไม่ได้ล่ะก็เพราะว่ามันมีตัวเราผู้รู้อยู่ไงตัวเราผู้รู้อารมณ์ฌานทุกอารมณ์มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยที่บอกกับแม่ชีไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ต่อให้เก่งฌานอิทธิฤทธิ์ปานใดก็ตามแต่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เนี่ยมันพ้นทุกข์ไม่ได้พุทธเจ้าจึงออกมาจากดาบสฤาษีทั้งหมดแล้วมาค้นหาได้ตัวเองก็หาได้ตนเองจนกระทั่งเนี่ยมาปล่อยวางผู้รู้เนี่ยเห็นว่าผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้แล้วก็เลยมีเราอะไปรู้อะไรก็อย่างอื่นนะมันไม่เที่ยงหมดสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นไม่เที่ยงหมดไม่เที่ยงหมดแต่เราอะเที่ยงเนี่ยเราอะเที่ยงเราผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเที่ยงเนี่ยที่อย่างอื่นไม่เที่ยงแต่เราผู้รู้ผู้เห็นเที่ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอื่นเนี่ยแม้แต่ฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4เลอะเลอะถึงขนาดนั้นยังไม่เที่ยงเลยทีนี้ก็จะเห็นว่าเห็นหมดแล้วว่าทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาฤาษีสมัยนั้นก็เห็นแล้วทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นมาหมดแล้วแต่ไม่เห็นอยู่อย่างเดียวว่าไอ้ตัวเราผู้รู้อารมณ์ฌานเนี่ยก็เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เห็นอยู่อย่างเดียวนั่นแหละแต่เห็นนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเห็นอย่างอื่นไม่เที่ยงเนี่ยฌานก็ไม่เที่ยงเขาเข้ากันออกเป็นว่าเล่นแล้วฌานทุกฌานเนี่ยเข้าแล้วก็ต้องออกมาเข้าแล้วก็ต้องออกมาฌานก็ไม่เที่ยงเขาเห็นนิจังทุกขังอนัตตามาหมดแล้วแต่ไม่เห็นอยู่อย่างเดียวคือผู้รู้ฌานน่ะไม่เที่ยงเพราะว่าตัวเราเป็นผู้รู้อารมณ์ฌานเที่ยงอยู่อันเดียวถ้าเห็นว่าตัวเราอ่ะผู้รู้เนี่ยมันไม่เที่ยงแค่นั้นแน่เป็นนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันแค่นั้นแน่หมดเลยในธรรมชาตินี้ในจักรวาลนี้ในโลกนี้ในตัวเราในร่างกายจิตใจไม่เที่ยงทั้งหมดแค่นั้นแน่นิพพานเลยตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยแค่นั้นแน่จึงเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้รู้อารมณ์ฌานเนี่ยมันปรารถนานิพพานอยู่มันเที่ยงอย่างอื่นไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงสักอย่างนึงเอแต่ทำไมมันครูไม่นิพพานวะพูดง่ายๆเหมือนภาษาไทยเราหยาบๆอะไรไม่เที่ยงสักอย่างก็เห็นหมดไม่เที่ยงไม่เที่ยงอารมณ์ฌานสุขเลิศเลิศประเสริฐขนาดนี้ก็ยังไม่เที่ยงแต่ทำไมกูไม่ได้นิพพานวะทำไมกูไม่ได้นิพพานวะเออก็มีอะไรอ่ะเออมันมีกูนี่ไงมีตัวกูไม่ได้นิพพานมันมีกูเนี่ยพอรู้ต่อทานตรงนี้ว่ากูนี่เองอ่ะปรารถนาพระนิพพานอยากได้นิพพานกูนี่แน่ก็เห็นว่าไอ้ความเป็นกูนี่แน่มันก็เป็นนิจังทุกขังอนัตตาแค่นั้นแน่มันก็ไม่เหลืออะไรเลยที่เป็นที่เที่ยงมันก็ขาดจากผู้ยึดถือเลยมันจึงเป็นนิพพานนิพพานอะไรไม่ใช่ตัวเราบรรลุนิพพานคือความทุกข์มันก็เลยไม่มีเลยเพราะว่ามันไอตัวเราเนี่ยผู้ที่ก่อให้เกิดเรื่องทุกข์มันอยู่ที่ตัวเรานี่แน่พอไอตัวเราเป็นนิจังทุกขังอนัตตาขาดกระเด็นนั้นน่ะไอตัวผู้ทุกข์ไม่มีเลยไอตัวผู้ทุกข์ไม่มีเนี่ยเค้าเรียกนิพพานไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปถึงสภาวะนิพพาน
ดังนั้นฌานอะไรไม่น่ากลัวหรอกไอ้ที่เราไปเข้าใจผิดว่าต้องไปตีต้องไปทุบอะไรให้มันออกจากฌานจากเชิญเลยไม่มีหรอกพุทธเจ้าก็เข้าฌานอรหันต์ก็เข้าฌานเป็นว่าเล่นแต่ท่านเนี่ยเลยฌานไปอีกจนเป็นวิปัสสนาญาณเห็นว่าไอ้ผู้รู้ฌานไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็นิพพานไปนี่แน่พุทธะไปครอบฌานอยู่เหนือกว่าฌานตรงนี้แน่พอปล่อยวางตัวเราผู้รู้ฌานไม่ยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้ฌานเหลือแต่ความรู้ฌานโดยไม่มีตัวเราอยู่ในรู้แค่นั้นแน่ความรู้มันยังมีอยู่แต่ไม่มีตัวเราเป็นผู้รู้ไม่ยึดถือผู้รู้เป็นตัวเรามันก็เลยข้ามไปเลยที่ว่าหลวงปู่ล่าเขมปะโตที่เขาถามท่านว่าเราจะข้ามทะเลทุกทะเลหรือข้ามตรงไหนอ่ะข้ามตรงผู้รู้เนี่ยไม่จะถือผู้รู้เป็นเราเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวตนของเราเนี่ยก็ข้ามทะเลทุกทะเลหลงข้ามตรงนี้เลยก็ข้ามตรงผู้รู้ฌานนี่แน่ก็ข้ามเอาตัวเราเป็นผู้รู้แล้วยังบอกกับเนี่ยหลวงพ่อเราบอกกับพระท่านทั้งหลายบอกว่าเนี่ยมีตัวเราไปนั่งดูอยู่หน้าโทรทัศน์อารมณ์ฌานทั้งหมดหรือว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในโลกเนี่ยทั้งกิเลสด้วยทั้งความสุขความทุกข์ความผ่องใสเศร้าหมองเนี่ยมันก็เหมือนกับรายการในโทรทัศน์แต่เราดูแต่ในรายการในโทรทัศน์ไม่เทียบไม่เทียบไม่เทียบไอ้นี่ก็ไม่เทียบไอ้นี่ก็ไม่เทียบไม่เทียบไม่เทียบแต่เราจะถือไอ้ผู้ตัวเราที่นั่งดูรายการโทรทัศน์อ่ะข้างหน้าโทรทัศน์เนี่ยมันเที่ยงอ่ะมันเที่ยงมันเที่ยงตรงเนี้ยต่อให้เราไปถูกทุบถูกอะไรเราบอกว่าไปถามใครมาบอกว่าเราติดจาติดจาต้องทุบต้องงูตัวตรงนี้อุ้ยเรายิ่งกลัวเหมือนกับเป็นโรคประสาทเลยกลายเป็นว่าอุ้ยเราติดจาเราติดจาเราต้องออกจากจาให้ได้เราต้องออกจากจาให้ได้ถ้ามีเราจะออกจากฌานได้ไหมถ้ามีเราอยู่เพ่งอยู่หน้าฌานมีเราเป็นผู้รู้ฌานมันก็ออกจากฌานไม่ได้เพราะว่ามันมีเราอยู่ในฌานแล้วจะออกจากฌานได้ไงพุทธเจ้าออกจากฌานได้เพราะว่าไม่มีเราเห็นว่าไอ้เราอะที่ไปรู้ฌานอะไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าไม่มีตัวเรานะมันมีตัวเราแต่ด้วยตัวเราเนี่ยเป็นสมมุติก็ไอ้เนี่ยตัวเราก็ยังมีอยู่นี่ไม่ได้ตายแต่เห็นว่าไอ้ตัวเราที่นั่งฟังหลวงตาอยู่เนี่ยมันมีอยู่แต่มันมีอย่างสมมุติชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ตายแตกดับไปหมดหรอกและทุกวันนี้มันก็ไม่เที่ยงต้องกินสารอาหารกินข้าวกินน้ำกินลมกินอากาศมันต้องเป็นของใช้สิ้นเปลืองตลอดเวลาต้องกินเติมเข้าไปเติมเข้าไปถ้ามันเที่ยงต้องกินเติมทำไมถ้ามันเที่ยงทำไมเราต้องกินเติมมันไม่เที่ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกินข้าวกินข้าวกินสารอาหารเนี่ยกินซากพืชซากสัตว์ต้องกินเติมเข้าไปในซากพืชซากสัตว์เติมเข้าไปแล้วก็กินน้ำกินลมกินไฟมันเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไอ้ตัวเราผู้รู้ฌานตัวเราผู้รู้รูปรสกลิ่นเสียงตัวเราผู้รู้อารมณ์เนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างอื่นน่ะไม่เที่ยงเราเห็นแล้วไม่เที่ยงแต่ไอ้ตัวเราเที่ยงที่มันเลยไม่พ้นทุกข์ถ้าเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยเราว่าไปโทษฌานฌานไม่ดีเราติดฌานเราติดฌานทำไงเราจะไม่ติดฌานเราติดฌานทำไงเราไม่ติดฌานก็จะมีเราอยู่มันก็มีเราติดฌานน่ะสิเราไปยึดถือเราเป็นตัวเราจริงๆเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราที่มันมีอยู่เนี่ยตัวยาวตัวอ้วนตัวหนาเนี่ยที่มานั่งฟังหลวงตาอยู่เนี่ยมันเป็นตัวไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าไอ้ตัวเราเป็นตัวไม่เที่ยงเสร็จแล้วจะมีใครติดฌานมันก็ปล่อยวางความหลงว่าไอ้ตัวเราที่เป็นตัวอ้วนตัวหนาตัวเนี้ยหรือยึดถือว่าร่างกายนี้หรือถือจิตวิญญาณเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งกายและจิตมันเป็นของไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้พอเห็นว่ากายหรือจิตหรือกายทั้งวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้แค่นั้นแน่มันก็จะมีใครตัวใครไม่มีตัวเราแล้วจะมีใครติดฌานแล้วมีใครต้องออกจากฌานไม่มีใครติดฌานแล้วจะมีใครต้องออกจากฌานต่อให้เรามีตัวเราออกจากฌานได้เราก็ติดตัวเราอยู่ดีนะเราออกจากฌานได้แล้วบอกเราออกจากฌานได้แล้วแต่เราออกจากฌานได้แล้วเรามาติดตัวเราอยู่ดีเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงแล้วเราก็กลับไปติดอย่างอื่นอีกถ้ามีตัวเราเราติดตัวเราซะแล้วเราก็ตัวเราไปติดอย่างอื่นอีกเหมือนเดิมต่อให้เราบอกว่าเราออกได้จากทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราติดตัวเราอยู่เราออกไม่ได้เดี๋ยวสุดท้ายเรามีตัวเราแล้วก็ตัวเราไปติดอย่างอื่นอีกความทุกข์ก็ไม่สิ้นอย่างนี้ตายแล้วก็มีตัวเรากระเด็นออกมานอกร่างนอกงานศพตัวเองแล้วก็มาเดินรับแขกอยู่ก็มีมาร้องไห้หน้างานศพตัวเองก็มีไอ้เดินรับแขกเพราะยังไม่รู้ตัวเองตายแต่ก็นึกว่าไปงานศพคนอื่นแล้วก็จะมานั่งเดินไปเดินมาอ้าวพอก็ไปบวชแล้วตอนเนี้ยร้องห่มร้องไห้เลยอ้าวอยู่ยังไงตอนนี้คนมาเผากลับหมดแล้วอ้าวตอนนี้จึงรู้ตัวเองตายขึ้นมาตอนนี้ร้องห่มร้องไห้แล้วก็มันลากกลับไปปัญหามันอยู่ที่ฌาน
แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเราเราไปติดว่าเป็นตัวเราจริงๆเราไม่เห็นว่าเป็นสมมุติแต่เราเห็นว่าเป็นตัวจริงตัวตนจริงๆเข้าใจไหมเนี่ยไหนอธิบายกลับหน่อยสิสิ่งสุดท้ายที่ลูกเข้าใจก็คือไม่ต้องสิ่งที่ซาบซึ้งที่สุดในวันนี้เอาตรงนั้นก่อนแล้วกันเจ้าค่ะตรงที่ว่าลูกได้ยินเป็นครั้งแรกว่ากลัวอะไรในฌานซึ่งตลอดชีวิตปฏิบัติธรรมมา18ปีนี้เริ่มตั้งแต่17ปีที่แล้วกลัวฌานมากค่ะตั้งแต่นั้นมาแล้วในที่สุดก็ติดมาจริงๆเพราะเนื่องจากทำมรณานุสติมากแล้วท้ายสุดมาได้ยินเสียงฟ้าผ่าอย่างแรงแล้วไม่สะดุ้งกลัวได้แต่อุทานข้างในว่าเสียงดับได้แล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่ตกใจนับตั้งแต่ตอนนั้นก็ล้างรูปเสียงกลิ่นรสมาโดยตลอดกลายเป็นว่าติดฌานมาโดยตลอดแล้วพอมา4ปีที่แล้วหมดพันธะทุกอย่างที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวทั้งทุกอย่างก็เข้าวัดแล้วก็ยิ่งติดฌานหนักเพราะเนื่องจากมาทำจิตให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันตลอดท้ายสุดณวันนี้ลูกเข้าใจแล้วว่าไม่ต้องกลัวฌานตรงนี้พอได้ยินแล้วรู้สึกเบาไปมากเลยค่ะไม่เคยได้ยินเพราะมีแต่ได้ยินแต่ว่าหลวงตามหาบัว5ปีหลวงปู่ชา8ปีหลวงปู่เทศ12ปีลูกก็เลยกลัวว่าจะติดฌานจนถึงลมหายใจสุดท้ายแต่ณวันนี้ได้ฟังจากหลวงตาแล้วรู้สึกเบาขึ้นมากค่ะจะกลับไปแก้ไขตรงที่ว่าจะไม่คิดที่จะหยุด เวลาเข้าใจว่าตัวเองติดฌานแล้วพยายามที่จะออกจากฌานจะไม่คิดค่ะเมื่อเข้าใจว่าติดฌานก็จะอยู่เฉยๆเป็นผู้ดูแล้วท้ายสุดก็จะย้อนกลับมาที่กายซึ่งเคยทำมรณาเมื่อเห็นความตายเมื่อตะกี้นี้ที่หลวงตาเทศลูกก็ย้อนกลับมาดูจุดตายก็เห็นชัดของตนพอออกมาตรงนั้นรู้สึกมันเบาขึ้นมันไม่ทึบๆยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะไม่ทราบจะกราบเรียนยังไงแต่พอเห็นตรงนั้นรู้สึกมันเบาค่ะไม่กังวลไม่ได้คิดถึงคำว่าติดฌานอีกก็จะย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะไม่ทราบถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเพราะลูกไม่รู้จักปริยัติเลยขอน้อมกราบนมัสการเจ้าค่ะเฮ้ยบอกว่าตอนนี้ฟังเข้าใจแล้วจะติดหรือไม่ติดไม่ยึดถือแต่แล้วมันก็เลยเบาแต่ก็มาติดอารมณ์เบาอยู่เนี่ยมาติดอารมณ์เบาอยู่ก็คือว่าไม่เห็นนะเห็นแต่ตอนนี้ลูกเบามากเลยแต่ไม่ได้เห็นว่าไอ้ผู้ที่ไปรู้ความเบาเนี่ยเรายึดถือมันเป็นตัวเราไปพิจารณาให้รอบคอบนะตรงเนี้ย